อย่างที่เมื่อสักครู่ดร.จุลเทพได้เกริ่นไว้แล้วนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการทำมาตรฐานก็ขึ้นอยู่กับหลายภาคส่วนมากและที่สำคัญที่สุดก็คือเสียงจากผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ยางซึ่งในการเสวนาถัดไปเนี่ยนะคะซึ่งเดี๋ยวจึงขออนุญาตจัดโต๊ะสักครู่นะคะก็จะมีการเชิญตัวแทนจากภาคเอกชนนะคะเพื่อจะมาแบ่งปันประสบการณ์ให้กับทุกๆท่านได้ฟังว่าการเสวนาการทำมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ยางเนี่ยสำคัญหรือไม่อย่างไรกับผู้ประกอบการของคนไทยเมื่อเร็วๆนี้ค่ะเมื่อเพิ่งมีข่าวว่าสหรัฐอเมริกาจะลดการนำเข้ายางหนังสติ๊กหรือบ้านที่พี่บ้านเราเรียกยางยืดเนี่ยค่ะหนังยางเนี่ยค่ะจากประเทศไทยและประเทศอื่นๆเพราะว่าเขาบอกว่าเราขายได้ถูกกว่าอย่างนี้ก็เช่นกันนะคะถ้าเราไม่มีมาตรฐานเพื่อไปเปรียบเทียบว่ามันยางพาราที่นำไปทำยางหนังสติ๊กของเราเนี่ยดีเทียบเท่ากับยางหนังสติ๊กจากที่อเมริกาแล้วเนี่ยเราก็จะไม่สามารถมีข้อมูลอะไรที่จะไปบอกเขาได้เลยว่าไม่ควรจะกีดกันทางการค้านะคะเพราะฉะนั้นในขั้นถัดไปที่เราจะได้รับฟังมุมมองจากอุตสาหกรรมก็จะมีทั้งตัวแทนนะคะจากผลิตภัณฑ์ทางน้ำยางผลิตภัณฑ์ถุงมือไทยนะคะและก็ผลิตภัณฑ์จากยางแห้งซึ่งท่านก็จะได้กรุณามาเล่าให้ฟังถึงความคิดหรือประสบการณ์ที่ท่านมีซึ่งจะเกี่ยวข้องกับมาตรฐานหรือการทำมาตรฐานนะคะโดยที่การเสวนาที่จะเกิดขึ้นนะคะจะมีหัวข้อคือมุมมองของภาคอุตสาหกรรมต่อมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางไทยนะคะโดยการเสวนาครั้งนี้ขออนุญาตแนะนำผู้ดำเนินรายการผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้เกียรติเรามาตลอดว่าท่านคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะท่านรองศาสตราจารย์ดร.สุกรีฮายีสามแมนเนี่ยท่านมีภารกิจยุ่งมากแต่ท่านกรุณากับทางสวทช.แล้วก็เครือข่ายนวัตกรรมยางเสมอมาท่านจะให้เกียรติมาเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะคะและอีกนอกจากนั้นเรายังได้รับเกียรติจากสามท่านซึ่งเป็นตัวแทนของอุตสาหกรรมยางไทยนะคะโดยที่ท่านแรกคือคุณคุณหารอูดมยิ่งจากกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเดี๋ยวที่พร้อมแล้วเดี๋ยวจะเรียนเชิญแนะนำอีกครั้งหนึ่งนะคะจะขออนุญาตเล่าให้ฟังก่อนว่าแต่ละท่านคือใครบ้างค่ะนอกจากนั้นก็จะเป็นคุณอดิศักดิ์กองวารีนะคะสมาคมผู้ผลิตถุงมือยางไทยคุณวรเทพวงศาสุทธิกุลสมาคมน้ำยางข้นและคุณวราพรขจรชัยกุลซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการวิชาการ29นะคะซึ่งเป็นเกี่ยวข้องกับยางและผลิตภัณฑ์ยางนะคะก็ณขณะนี้เนี่ยเวทีก็พร้อมแล้วดังนั้นขออนุญาตเรียนเชิญท่านแขกท่านวิทยากรนะคะโดยขออนุญาตเรียนเชิญท่านอาจารย์สุกรีท่านแรกนะคะขึ้นมาด้านมุมค่ะเรียนเชิญท่านคณบดีรองศาสตราจารย์ดร.สุกรีฮายีสามแมนนะคะจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีค่ะกรุณาให้เกียรติมาเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะคะจากนั้นขอเรียนเชิญคุณบุญหารอุดมยิ่งนะคะจากกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะคะค่ะท่านถัดไปนะคะขออนุญาตเรียนเชิญคุณวราพรขจรชัยกุลนะคะประธานกรรมการวิชาการที่29ยางและผลิตภัณฑ์ยางนะคะขอเรียนเชิญท่านอ๋อโอเคค่ะขออนุญาตเรียนเชิญท่านถัดไปนะคะขอเรียนเชิญคุณวรเทพวงศาสุทธิกุลนะคะท่านเป็นตัวแทนของสมาคมน้ำยางคนไทยและท่านยังเป็นเจ้าของโรงงานน้ำยางไทยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอีกด้วยนะคะขอเรียนเชิญท่านอาจารย์วราพรขึ้นสู่เวทีได้เลยนะคะนอกจากนั้นขอเรียนเชิญท่านวิทยากรท่านสุดท้ายนะคะคือคุณอดิศักดิ์กองวารีนะคะซึ่งท่านเป็นตัวแทนสมาคมผู้ผลิตถุงมือยางไทยขอเรียนเชิญทุกท่านค่ะก็ขออนุญาตมอบเวทีให้กับท่านผู้ดำเนินรายการนะคะขอบพระคุณค่ะ
ครับขอบคุณท่าน MC ครับก็ขอกับเรียนท่านผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีวิทยาโลหะและวัสดุแห่งชาติ MTech ท่านดร.จุลเทพขจรชัยกุลท่านผู้มีเกียรติที่มาร่วมในงานสำคัญที่สุดงานหนึ่งของประเทศก็ว่าได้ทุกท่านนะครับเมื่อคืนนั่งเครื่องจากภาคใต้จากปัตตานีครับไกลมากเลยแล้วก็ระหว่างทางก็ผ่านสวนยางซ้ายขวาเนี่ยตั้งแต่ปัตตานีจนถึงสนามบินคิดในใจอยู่ตลอดว่าโอ้นี่เป็นความโชคดีของชาวสวนยางน่าจะไม่เฉพาะแต่ภาคใต้น่าจะเป็นทั้งประเทศแล้วก็โชคดีของประเทศไทยที่เราได้หยิบเรื่องสำคัญที่สุดถ้าเราจะแข่งกับโลกได้ก็คือเรื่องมาตรฐานแล้วก็พอดูรายชื่อผู้ที่จะมาร่วมเสวนาให้ความรู้ให้ประสบการณ์กับพวกเราในวันนี้เนี่ยก็ถือว่านี่ก็เป็นที่สุดที่ประเทศไทยมีในวันนี้เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับทั้งการมาตรฐานแล้วก็ผู้ที่ใช้ประโยชน์จากมาตรฐานในการที่จะทำให้ประเทศไทยของเราโดยเฉพาะในเรื่องราวของยางพาราเนี่ยสามารถที่จะไปสู่สากลแข่งกับนานาชาติได้อย่างยั่งยืนและก็มั่นคงในอนาคตสุดท้ายทั้งหมดก็จะกลับไปที่คนที่ผมผ่านสวนยางของเขาแล้วเขากำลังกรีดยางอยู่นี่คือเป้าหมายเข้าใจว่าเป็นเป้าหมายสำคัญที่สุดคือการลืมตาอ้าปากของพี่น้องชาวสวนยางทั้งประเทศในอนาคตเมื่อสักครู่ทางพิธีกรได้นำเรียนประสบการณ์และก็ได้นำเบื้องต้นนะว่าเรามีทั้ง4ท่านที่อยู่บนเวทีในวันนี้เนี่ยก็นับว่าเป็นผู้ที่คร่ำวอดกับวงการอุตสาหกรรมยางตั้งแต่ถือว่าตั้งแต่เริ่มต้นของยางด้วยซ้ำไปนะครับผมขออนุญาตแนะนำอีกครั้งหนึ่งนะครับในสาระสำคัญที่เราจะคุยในประเด็นของมองของภาคอุตสาหกรรมต่อมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางไทยอดีตที่ผ่านมาวันนี้และก็ในอนาคตทิศทางคนจะเป็นยังไงทั้ง4ท่านนี้เนี่ยเป็นผู้ที่อย่างที่ผมเรียนให้ทราบถ้าจะเรื่องประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับยางที่เกี่ยวข้องมาตรฐานถ้ามากกว่านี้ก็คงจะหายากแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ถือว่าเป็นโชคดีอย่างยิ่งนะครับขออนุญาตแนะนำท่านแรกก่อนนะท่านอาจารย์วรพรขจรชัยกุลอาจารย์วรพรเนี่ยไม่ได้สอนที่มหาลัยไหนเลยนะฮะแต่ว่ามีลูกศิษย์ลูกหาทั้งประเทศอาจารย์วรพรขจรชัยกุลนะครับเป็นปัจจุบันเนี่ยท่านอาจารย์เป็นประธานคณะกรรมการมาตรฐานคณะที่29หรือว่ากว29ซึ่งเป็นคณะกรรมการมาตรฐานทางด้านยางและผลิตภัณฑ์ยางของประเทศไทยนะครับนอกจากนั้นอาจารย์ยังเป็นโคแชร์ของ ASEAN Consultative Committee on Standards and Quality Rubber Based Product Working Group อาจารย์เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยนะในการจัดทำมาตรฐานทั้งในกลุ่มของอาเซียนและก็ของ ISO ด้วยนะครับก็ขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านอาจารย์วรพรอีกครั้งหนึ่งครับบนเวทีครับท่านที่สองท่านเป็นอดีตประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยางตอนนี้ก็ยังช่วยกลุ่มอุตสาหกรรมยางพาราของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัดแล้วก็ท่านเป็นตัวจักรสำคัญที่พยายามที่จะรวบรวมในเรื่องการนำมาภาคเอกชนภาควิชาการและก็หลายภาคส่วนเข้ามาทำงานร่วมกันในลักษณะของเครือข่ายอุตสาหกรรมเครือข่ายนวัตกรรมยางพาราของเรานะครับท่านวันนี้ก็ยังเข้มข้นเข้มแข็งในการที่จะผลักดันงานทางด้านอุตสาหกรรมด้านมาตรฐานอุตสาหกรรมยางพาราของประเทศไทยนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณบุญหารอุดมยิ่งครับจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยท่านถัดไปนะครับเมื่อสักครู่ผมได้มีโอกาสคุยกับท่านสั้นๆ40กว่าปีฮะที่อยู่ในวงการอุตสาหกรรมยางบังเอิญท่านไปเริ่มงานที่หัดใหญ่นะฮะจริงๆก็ใกล้กับบ้านผมเนี่ยท่านก็ไปสร้างโรงงานขึ้นมาณวันนั้น40ปีผ่านไปท่านก็ยังอยู่ในวงการนี้วงการน้ำยางข้นถ้าถามถึงคนในวงการน้ำยางข้นไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยของโลกถามว่าใครคือเบอร์หนึ่งของโลกก็คงไม่พ้นท่านนี้นะครับท่านวรเทพวงศาสุทธิกุลครับ12ปีนะฮะจากในการอยู่ในวงการของการทำมาตรฐานน้ำยางข้นด้วยท่านพยายามผลักดันที่จะให้ประเทศไทยเป็นผู้นำทางด้านน้ำยางข้นของไทยเดี๋ยวเราจะได้มารับฟังกับท่าน
ีกท่านหนึ่งนะฮะเป็นอนาคตของประเทศทางด้านยางท่านมาจากสมาคมผู้ผลิตถุงมือยางไทยด้วยความตั้งใจด้วยความมุ่งมั่นที่จะทำให้ประเทศไทยแข่งขันกับชาวโลกได้โดยเฉพาะในเรื่องราวของถุงมือยางวันนี้ท่านอยู่กับเราแล้วก็ท่านจะให้ประสบการณ์และความเห็นของท่านนะครับคุณอดิศักดิ์กองวารีครับเกือบครบทุกด้านของผลิตภัณฑ์ยางพาราวันนี้เราเข้าใจว่าเรามีเวลาแค่ชั่วโมงเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเรากติกาก็เป็นอย่างนี้นะครับท่านวิทยากรทั้งหลายก็คือคงจะเป็น2รอบแรกเนี่ยก็จะให้ใช้เวลาสัก10นาทีหน่อยๆอาจารย์วรพรน่าจะมากหน่อยในฐานะที่เป็นสาวสวยที่สุดนะที่อยู่บนเวทีแห่งนี้นะครับท่านอาจารย์วรพรจะเป็นท่านแรกอาจารย์จะมาเล่าให้เราฟังเป็นเรื่องที่หลายๆท่านอาจจะไม่เคยได้ยินผมเองก็ไม่เคยได้ยินนะครับอาจารย์จะเล่าในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการมาตรฐานยางไทยพัฒนาการของเราวันนี้เราอยู่ตรงไหนแล้วไม่พอนะจันจะพาเราไปเที่ยวญี่ปุ่นจันอยากจะให้พวกเราดูว่าญี่ปุ่นไม่มียางสักต้นเนี่ยวันนี้กลายเป็นญี่ปุ่นกำลังจะทำมาตรฐานแล้วกำลังจะไปไกลจะเอามาตรฐานของตัวเองไปจะเรียกว่าไปครอบ ICO ก็ไม่ผิดอันนี้ญี่ปุ่นกำลังทำภาคเอกชนของญี่ปุ่นทำงานกับรัฐยังไงจันวรพรก็จะเล่าให้เราฟังขอเรียนเชิญจันวรพรครับค่ะต้องค่ะสวัสดีท่านผู้เข้าที่สนใจเรื่องการมาตรฐานนะคะแล้วก็กราบขอบพระคุณท่านผู้ดำเนินรายการที่ช่วยแนะนำและให้โอกาสสาวน้อยขึ้นก่อนนะคะแล้วก็บอกว่าอาจจะใช้เวลาเยอะนิดนึงก็ไม่รู้นะเดี๋ยวแล้วแต่ว่ามันจะว่าไปยังไงตามไปยังไงค่ะต้องมีผู้ช่วยค่ะสิ่งที่กำลังอยากจะนำเสนอในฐานะคนแรกนี้ก็คือเรื่องของการมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอย่างที่ท่านผู้ดำเนินรายการท่านคณบดีดร.สุกีได้เกริ่นนำไปแล้วนะคะคือในตัวอาจารย์วรพรเองเนี่ยอยู่ในวงการของการมาตรฐานก็ค่อนข้างจะยาวนานแล้วนะเพราะว่าอายุก็เยอะแล้วค่ะก็คงจะขอเกริ่นนำตั้งแต่เรื่องของภายในประเทศก่อนนะคะในเรื่องของทางด้านมอกในการออกการกระบวนการกำหนดมาตรฐานก็คงจะปูพื้นสักนิดเดียวคงจะไม่แตะทางผู้แทนสมอก็มาคงจะพูดรายละเอียดนะคะในการมาตรฐานที่เราจะกำหนดมาตรฐานคงในคณะกรรมการชุดเราตอนนี้เราเรียกว่ารายสาขายางและผลิตภัณฑ์ยางคณะกรรมการชุดที่20คณะกรรมการวิชาการชุดที่29อะค่ะก็จะมีวิธีการที่จะทำมาตรฐานก็จะมีการสืบค้นมาตรฐานมีการประชุมผู้เกี่ยวข้องทดสอบเรื่องสมบัติจัดทำร่างมาตรฐานแล้วก็เวียนถามความคิดเห็นจนกระทั่งยกขึ้นมาเป็นร่างมาตรฐานค่ะใช่ไหมค่ะทีนี้ถ้าเรามาเปรียบเทียบในของ ISO นะฮะ ISO เขาก็จะมีลำดับขั้นตอนของการที่จะกำหนดมาตรฐานก็คืออันเริ่มแรกเลยเนี่ยก็จะว่าด้วยการตั้งข้อเสนอหรือเราเรียกว่า new work หรือว่าข้อเสนอการจัดทำมาตรฐานฉบับใหม่เนี่ยนะคะถ้าเริ่มฉบับใหม่สเต็ปก็จะเรียงลำดับตั้งแต่1 2 3 4 5แต่ละสเต็ปก็จะนำไปสู่อย่างเช่นพอเราเสนอร่างมาตรฐานมาก็จะมีการหา expert ผู้เชี่ยวชาญในด้านเรื่องมาตรฐานนั้นๆอย่างน้อยต้องเป็น5ประเทศอะค่ะนะคะก็จะออกมาเป็นร่างของnew work เสร็จแล้วก็จะมีการโหวตกันก็จะมีการออกมาจะเป็นในลักษณะของในลักษณะของ technical spec หรือว่า technical information ขออนุญาตนิดนึงก่อนที่จะไปรายละเอียดลึกลงไปอีกสไลด์สวยๆที่เห็นเนี้ยต้องขอบคุณชยาภานะจามรพรไม่ได้ทำเองเลยค่ะเพียงแต่ให้หลักการเขาว่าอยากได้อย่างเนี้ยแล้วเขาก็ทำมาให้ทำเองไม่เป็นนะคะลำดับถัดมานะคะในการทำของ ISO เนี่ยพอลำดับถัดมาก็จะมีการโหวตมีการดำเนินการตามระบบของ ISO ซึ่งจะโหวตให้ประเทศผู้สมาชิกถามความเห็นประเทศสมาชิกนะคะแล้วก็อาจจะออกมาจนถึงขั้นตอนเป็น Draft International Standard นะคะถ้าเกิดมีปัญหาในการคอมเมนต์วิชาการต่างๆก็อาจจะมีการเวียนเป็นเสนอมาเป็นsecond draft หรือ final draft อีกทีหนึ่งจนในที่สุดก็จะออกมาเป็น international standard ล่ะค่ะล
ำดับขั้นตอนของ ISO เป็นอย่างนี้นะคะทีนี้เข้ามาดูในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อกี้ท่านผู้ดำเนินรายการบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปเยี่ยมชมแอคทิวิตี้ของญี่ปุ่นเกี่ยวกับการมาตรฐานของเขาด้วยเราดูนะในส่วนในตอนนี้เราดูในประเทศไทยก่อนก็แล้วกันในหน่วยงานหรือองค์การที่สนับสนุนเรื่องการมาตรฐานของประเทศเองเนี่ยนะคะแน่นอนละหน่วยงานหลักหน่วยงานเจ้าภาพก็คือสมอจะมีสมอจะมีการยางแห่งประเทศไทยจะมีมอแล้วก็มีมหาลัยมีศูนย์ของมหิดลนะคะแล้วก็จะมีทางด้านกรมวิทย์บริการมีวว.มีสกว.มีเอ็มเทคมีสภาแล้วก็มีภาคเอกชนก็มีสภาอุตสาหกรรมมีสมาคมต่างๆนะคะที่เกี่ยวข้องอย่างไรก็ตามตรงนี้อยากจะขอเน้นสักนิดนึงเดี๋ยวจำภาพนี้ไว้เลยนะแล้วก็คอยดูต่างประเทศเขาคิดยังไงเราจะเห็นได้ว่าหน่วยงานหลักของเราคือสมอ.แล้วก็ในองค์รวมของเดี๋ยวท่านผู้แทนของสมอ.ก็คงจะมาอาจจะเล่ารายละเอียดว่าองค์ประกอบของคณะกรรมการชุดนี้ที่จะพิจารณากำหนดมาตรฐานนั้นน่ะก็จะมีหน่วยงานราชการจะมีผู้ทรงคุณวุฒิในด้านนั้นๆแล้วก็จะมีผู้ประกอบการจริงๆก็คือมีอยู่ได้3ฝ่ายด้วยกันนะคะค่ะในส่วนของสมอต่อไปเลยค่ะในส่วนของสมอเนี่ยขณะนี้มาตรฐานทางด้านยางและผลิตภัณฑ์ยางเนี่ยมีอยู่ด้วยกันก็เยอะเหมือนกันเนาะ160กว่ามอกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแต่อย่างไรก็ตามเหล่านี้เนี่ยคิดว่าน่าจะเกิน 50% เนาะที่มันเก่าๆแล้วที่ยังไม่ได้ดีไว้ก็มีเก่าแบบมีคนใช้หรือไม่มีคนใช้ก็ไม่รู้ได้มีการตรวจสอบหรืออะไรยังไงเนี่ยทางสมอคงจะทราบดีอะค่ะจากเรามาระดับในมอกของเราหรือเราจะเรียกอีกอย่างนึงก็คือระดับประเทศอะค่ะหรือระดับ national standard นะคะต่อไปเราขยับไปในระดับของกลุ่มอาเซียนด้วยกันนะคะกลุ่มอาเซียนจริงๆแล้วเราก็มี rubber based working group ใน ACCSQ เนี่ยมันก็เกิน10กว่าปีแล้วนะเราประชุมล่าสุดนี้ครั้งที่26ก็13ปีมาแล้วปีละ2ครั้งอะค่ะโซฟาในเรื่องของกิจกรรมใน Rubber Based Working Group หรือ Working Group ที่ว่าด้วยการมาตรฐานที่เน้นผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาตินะคะก็จะมีหลักการสำคัญอยู่อันนึงที่จะต้องทำใน activity นี้ก็คือจะ harmonize standard ของ national standard ด้วยกันที่ในกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยกันสิ่งที่หลักการสำคัญก็คือเราจะพยายาม harmonize standard ที่เป็น international standard เพราะการที่จะเอา national standard ของแต่ละประเทศมานี่ค่อนข้างจะยุ่งมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเข้าประชุมมาแล้วจะทราบดีว่าคนที่ตีรวนมากที่สุดก็คืออินโดนีเซียเพราะฉะนั้นการขับเคลื่อน harmonize standard เนี่ยเป็นไปได้ด้วยความยากลำบากถ้าจะเป็น national standardวิธีง่ายที่สุดก็คือเอา ISO มาเลยมาเป็น international มาเป็นอาเซียน standard harmonize อันนี้ไปเลยนะคะขยับถัดไปแล้วระดับของประเทศระดับอาเซียนต่อไปลำดับต่อไปของการขยับมาตรฐานก็คือไปลำดับของ international standard ใน international standard เนี่ยประเทศไทยก็ได้มีส่วนผลักดันอยู่หลายมาตรฐานด้วยกันเนาะก็จะมีอยู่ด้วยกันประมาณ9มาตรฐานนะคะจะมีมาตรฐานของเรื่องของรายละเอียดของน้ำยางข้นในการกำหนดในการประชุมเรื่องมาตรฐานระดับ international standard เนี่ยเนื่องจากที่ประชุมเนี่ยมันมีหลายกลุ่มด้วยกันแต่ผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมประชุมค่อนข้างจำกัดเพราะฉะนั้นเราจะให้ความสำคัญในส่วนที่เรามีส่วนเกี่ยวข้องส่วนได้ส่วนเสียด้วยเราจะเน้นในส่วนของยางธรรมชาติและในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่มาจากยางธรรมชาติดังนั้น9มาตรฐานเนี่ยเป็นมาตรฐานที่เรามีส่วนเกี่ยวข้องอันแรกเลยก็จะเป็นมาตรฐานที่เกี่ยวกับการทดสอบหาคุณภาพหนึ่งในน้ำยางข้นอันนี้ทางท่านผู้แทนทางคุณวรเทพเนี่ยคงจะให้รายละเอียดเพิ่มเติมตรงนี้ได้ดีนะคะอีกอันนึงก็จะเป็นมาตรฐานในเกี่ยวกับของเรื่องน้ำยางข้นเนี่ยค่ะอยู่2 3มาตรฐานนะคะในบรรดา9มาตรฐานอันนี้ค่ะแล้วก็จะมีอยู่เทคนิคอลสแตนดาร์ดอยู่อันนึงคือเรื่องของการเรื่องของ evaluate
เรื่องของคลัมรับเบอร์ซึ่งอันนี้คุณบุญหารอาจจะให้รายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะลำดับถัดไปนะคะในเรื่องของมอกเองที่เกี่ยวกับยางที่บอกว่าเรามีประมาณร้อยกว่ามาตรฐานเนี่ยแล้วก็กำลังจะมีเพิ่มเติมขึ้นอีกนะคะกำลังจะมีเพิ่มเติมขึ้นอีกเนี่ยเพิ่มอย่างไรเดี๋ยวเราจะพูดกันนิดนึงนะคะทีนี้ในลำดับของอาเซียนเนี่ยลำดับของอาเซียนเท่าที่ผ่านมาการประชุมทั้งหมด13ปี26ครั้งเนี่ยเราก็ได้การฮาร์โมไนซ์คือหมายความถึงว่าประเทศในกลุ่มอาเซียนจะใช้มาตรฐานนี้ร่วมกัน66มาตรฐาน61มาตรฐานส่วนใหญ่ของมาตรฐานอันนี้จะเป็นสุดมาตรฐานของวิธีการทดสอบจะมากกว่าค่ะไม่ใช่มาตรฐานตัวสเปคมาตรฐานวิธีการทดสอบที่ส่วนใหญ่ใช้ของ ISO กันทั้งนั้นดังนั้นการฮาร์โมไนซ์อันนี้เลยค่อนข้างง่ายหน่อยนะคะและอีกอันนึงก็จะมีเรื่องของการทำแลบเน็ตเวิร์กนะคะ ARLN การทำแลบเครดิตรับเบอร์แลบอราทอรี่เน็ตเวิร์กแล้วก็จะมีเรื่องของที่เกี่ยวข้องที่ประเทศไทยเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะคะลำดับถัดไปก็จะเป็นเรื่องของ ISO สำหรับ ISO เนี่ยณขณะนี้กิจกรรมที่เรามีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องก็คือในเรื่องของเราเสนอมาตรฐานเกี่ยวกับข้อกำหนดในเรื่องของยางปูพื้นแผ่นยางปูพื้นข้อปศุสัตว์แล้วก็มีรับเบอร์แบนนะคะเราเป็นทั้งPL Project Leader คือผู้นำในการกำหนดมาตรฐานแล้วก็มีส่วนที่จะเป็นแชร์หรือเป็นคอนวีเนอร์ของ Working Group ทั้งสองอันนี้ค่ะทีนี้มาดูนิดนึงในบทบาทของการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางและผลิตภัณฑ์ยางของผู้แทนไทยในเวทีอาเซียนและ ISO เนี่ยนะคะอันแรกเลยอย่างที่ทางผู้ดำเนินรายการได้นำไปแล้วว่าตัวอาจารย์วราพรเองก็เป็นโคแชร์ใน Rubber Base Working Group ของระดับอาเซียนค่ะแล้วก็ในระดับของที่เรากำลังทำARLN หรืออาเซียน Laboratory อาเซียน Rubber Laboratory Network เนี่ยก็คือทางดร.อรสาถกรมวิทย์บริการกับดร.พัชรีนี้จะเป็นผู้ร่วมกิจกรรมในรายการนี้นะคะโดยดร.อรสาเป็นผู้ริเริ่มมาก่อนแล้วก็ตอนนี้ทางดร.อรสากำลังผ่องถ่ายให้ดร.ภาสิรีของ MTech ค่ะมีเบื้องหน้าเบื้องหลังเยอะแต่ว่าเราไม่มีเวลาเล่าค่ะค่ะแล้วก็อีกอันนึงที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็คือทางในระดับอาเซียนใน Rubber Base Working Group เนี่ยจะมีเวิร์กช็อปเกี่ยวกับISO 17043เกี่ยวกับ PT Professional Test Training โดยอันนี้ก็มีเบื้องหน้าเบื้องหลังเยอะอีกต้องขอบคุณ M-Tech ที่สามารถทำให้อันนี้มันเกิดได้นะคะไม่งั้นก็คงจะเฟลไปเพราะว่าในกลุ่มสมาชิกของ Rubber Base Working Group ได้เสนอที่จะขอให้มีการเทรนอันนี้โดยให้ญี่ปุ่นเขาเป็นสปอนเซอร์ให้เราแต่หาเจ้าภาพไม่ได้แต่ในที่สุดM-Tech ก็เข้ามาช่วยประเทศไทยนะช่วยยอมเป็นเจ้าภาพอันนี้ให้อ่ะค่ะค่ะทีนี้บทบาทต่อไปนี้ก็คงจะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของใน ISO นะคะใน ISO นี้เราจะมี involve อยู่ในISO นี้จะขอนำเรียนสั้นๆนิดนึงว่าเขามี sub working group เนี่ย sub committee เนี่ยอยู่หลาย sub committee และในแต่ละ sub committee ก็ยังมี working group อยู่ในภายใต้นั้นด้วยสำหรับ working group 2ใน sub committee ที่3นี้จะว่าด้วย material จะว่าด้วยวัตถุดิบต่างๆซึ่งประเทศไทยและประเทศมาเลเซียประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติจะ เข้ามาอินโวในสับคอมมิตี้นี้กัน อย่างทั่วถึงนะคะแล้วก็เราเองเราก็จะอยู่ใน working group นี้จะมี working group ซึ่งเราเป็นคอนวีเนอร์อยู่ก็คือดร.นุชนาถที่ปรึกษาของกยท.ขณะนี้ working group น้ำยางอันนี้จะมีส่วนมากและในส่วนของ working group น้ำยางนี้เราจะแอคชั่นเยอะพอๆกับมาเลเซียแหละค่ะเพราะว่าเราเป็นผู้ผลิตยางน้ำยางธรรมชาติเป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้วและคนที่เห็นเป็นโปรเจกต์ลีดเดอร์ที่เราลิสต์ขึ้นมาให้นี้จะเห็นได้ว่ามิสเซลิมชินฮกนี่แกก็ไม่ใช่คนมาเลแกคนมาเลค่ะแต่ว่าทำงานอยู่กับคุณวรเทพก็เป็นคนไทยแล้วนะคะเวลาเข้าไปประชุมในมาเลในไอซีโอเขาก็คิดว่าเป็นคนมาเลคือคนมาเลแหละแต่ว่ามาในนามผู้แทนประเทศไทยค่ะค่ะนะคะทีนี้สำหรับโปรเจกต์ลีดเดอร์ที่เห็นลิสต์ทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นใช้งบประมาณหรือใช้ไฟ เงินงบประมาณสนับสนุนในการไปประชุมเนี่ยในเบื้องต้นน่ะทางบริษัทออกเองนะคะค่ะถัดไปเลยค่ะ
ก็มีคุณบุญหารอันนึงอันสุดท้ายเลยคุณบุญหารนั้นก็คือจะมาเกี่ยวกับในเรื่องคุณบุญหารเชี่ยวชาญในเรื่องรีเคลมรับเบอร์มากเพราะฉะนั้นคุณบุญหารก็สนใจในเรื่องนี้เพราะเป็นส่วนแรกส่วนเสียของอุตสาหกรรมยางรีเคลมของประเทศไทยอยู่แล้วค่ะถัดไปนะคะอันนี้ถูกแล้วค่ะอันนี้เมื่อกี้ค่ะและทีนี้มันก็มีโครงการอีกที่เราเป็นตัวเราเป็นคนนำร่องในการกำหนดมาตรฐานเหล่านี้ก็มีดร.พันยาจากมหิดลทางใน working group 1ของ SCC นี่จะว่าด้วยผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ไม่ใช่ยางล้อไม่ใช่โฮสต์ผลิตภัณฑ์อื่นๆทั้งหมดอะจับชายจะมาอยู่ที่นี่หมดเลยอะค่ะแล้ว working group 1นี้จะว่าด้วยเรื่องเส้นด้ายยางซึ่งตัวอาจารย์วรพรเองก็เป็นคอนวีเนอร์ใน working group นี้นะคะแล้วก็ใน working group นี้เรามีโปรเจกต์หลายโปรเจกต์เหมือนกันซึ่งนำโดยอาจารย์พัญญาจะว่าด้วยการทดสอบและสเปคของเส้นด้ายยางเส้นด้ายยางนี้ที่เรานำตัวนี้เข้ามาก็เพราะว่าเส้นด้ายยางขนาดนี้เมื่อกี้คุณวรเทพว่าน่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้น้ำยางข้นอันดับหนึ่งของเราเป็นผู้ผลิตอันดับหนึ่งของโลกนะเพราะฉะนั้นเราให้ความสำคัญอันดับนี้มากค่ะแล้วก็ทางอย่างไรก็ตามก็ในเรื่องถุงมือทางคุณอดิศักดิ์ทางผู้แทนสมาคมถุงมือยางของประเทศไทยเนี่ยก็เป็นโปรเจกต์ลีดเดอร์ในการทำข้อกำหนดเรื่องของเกี่ยวกับถุงมือนะคะแล้วดร.อรวรรณจากกรมมิตรบริการนี้ก็มาเป็นโปรเจกต์ลีดเดอร์ให้ในเรื่องของถุงมือแม่บ้านค่ะแล้วสีแดงๆที่เห็นในสไลด์นี้อีก2อันก็คือ ongoing อะค่ะก็จะมีดร.อรวรรณกับดร.ไพโรจน์ดร.อรวรรณจากกรมมิตรบริการนะคะจะดูแลในเรื่องของการทดสอบรับเบอร์แบนอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์สำคัญของเราอีกอันหนึ่งเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์แต่ละตัวที่เราเสนอข้อกำหนดหรือเสนอนิวเวิร์คเข้าไปนี่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เราคิดว่ามันมีศักยภาพในอุตสาหกรรมของประเทศไทยค่ะอีกตัวแดงอันที่สองก็คือดร.ไพโรจน์นี่จะเป็นโปรเจกต์ลีดเดอร์ในเรื่องของการกำหนดแผ่นยางปูพื้นคอกปศุสัตว์ซึ่งอันนี้ก็จะทรานสเฟอร์จากไอ้มอกไปอีกทีนึงอะค่ะค่ะนิดนึงนะอาจารย์รู้สึกจะยาวจริงๆเนาะขอสั้นทีนี้ขอสั้นๆเลยติดใจมากเนื่องจากว่าเพิ่งกลับจากประชุมอาเซียนRubber Based Working Group เมื่อวันเสาร์นี้เองอะค่ะวันจันทร์อังคารพุธเป็นวันที่ประชุมของ Rubber Based Working Group ของ RCCSQ แล้วก็พฤหัสศุกร์เป็นการเทรนนิ่งจาก ISO Region เขาเอาวิทยากรมาจากญี่ปุ่นแล้วญี่ปุ่นก็สปอนเซอร์ด้วยก็อยากจะให้เห็นสไลด์ 2-3 สไลด์ต่อไปนี้ว่าเขาแอคทีฟแค่ไหน ISO เอาญี่ปุ่นมาเป็นวิทยากรเวิร์กช็อปให้เราทราบแล้วก็มีอยู่สไลด์ที่เราชอบมากก็คือว่าจะให้เห็นว่าใน organization ที่เขามีเขาเรียกกัน National Miller Committee หรือคล้ายๆกับคู่ขนานกับ ISO อีกทีนึงค่ะของประเทศเขาก็จะมีที่สำคัญก็คือจะมีตรงกลางเลยนั่นก็เป็นของJapan National Miller Committee ก็คือเหมือนกับกว29เรานี่แหละถ้าเทียบนะคะแล้วก็มี JAMA Japan Rubber Manufacturer Association นะคะอันนี้เป็นก็เหมือนเทียบก็เหมือนกับสภาอุตสาหกรรมเนาะแล้วก็จะมีว่าของ ISO TC45 มีประกอบด้วยมีใครบ้างแล้วก็จะมีในเรื่องของ ISO Nationalอันนี้จะเป็น National Miller Committee ค่ะโอเคแล้วก็อยากจะให้เห็นว่าเขาให้ความสนใจกับ SC ทั้งหมดใน ISO ก็มี4 SC เนาะ SC ทั้ง4เนี่ยเขาให้ความสนใจหมดเลยแต่ของเราเองเนี่ยเราเข้าได้ยากมากเลยเพราะคนเราเวลาไปประชุมเราไม่พอค่ะเดี๋ยวต่อไปเลยค่ะเร็วๆเดี๋ยวท่านประธานมองหน้าแล้วค่ะอันนี้อยากจะเห็นโพซิชันของNational Miller Committee ของญี่ปุ่นนะคะดูนะคะเขามีองค์ประกอบอยู่เหลืองๆ4อันเนี่ยนะคะจะเห็นได้ว่าภาคราชการก็คือมิติของเขาก็คืออะไรนะกระทรวงเศรษฐกิจกระทรวงเศรษฐกิจใช่ๆเนี่ยเดี๋ยวค่ะของกระทรวงอุตสาหกรรมของเขานะคะมิติของเขานะคะเขาจะสปอนเซอร์มี financial support ด้วยตรงนี้อยากจะบอกให้เห็นว่าซ้ายขวาก็คือภาคราชการนะซ้ายขวาภาคราชการข้างบนข้างล่างก็คือภาคเอกชนตัดไปเลยค่ะภาคราชการก็จะให้ financial support ด้วยอันนี้ก็คือสเต็ปของการ develop มาตรฐานของเขาต่อไปเลย
อันนี้สิ่งที่อยากจะให้เห็นมากๆเลยอะค่ะดูลำดับขั้นตอนของเขาเขาเข้ามาเป็นเขาเริ่มการเฟสหนึ่งของเขาเนี่ยเขาเริ่มวาดด้วยการมาตรฐานของปี50ถึงปี93พอมาเฟส2เขาเริ่ม94เขาเริ่มลงทะเบียนเป็นparticipation ใน ISO 94นะคะแล้วก็มาดูขยับมาในเฟส3เฟส3เขาลงทะเบียนเขา95เขาเริ่มประชุมเมื่อปี95เองนะเขาเริ่มประชุม ISO นะพอเฟส3เขาเริ่มลงทะเบียนเป็น P member หลายๆ SC แล้วก็เขาก็เริ่มโฮสต์มา2ครั้งเลยนะเชิญชวนเข้าไปประชุมที่เขาจากนั้น11เขาเริ่มเป็น secretariat แล้วค่ะเรายังต้มเตี้ยมแค่เป็น project leader แค่เป็น convener ก็หาคนยากยากนะคะเขาจะมีเฟส5ต่อไปที่นี่รูขวามือของเขาเห็นไหมเฟส1เนี่ยเขาเน้นเรื่องของการวางมาตรฐานของระดับประเทศ DIS คือระดับประเทศของเขา National Standard ของเขาแล้วก็เขาพยายามที่จะผลักหรือจะ harmonize หรือจะ modify อะไรก็ตามให้เข้าไปอยู่ใน ISO ให้ได้เราก็ทำเหมือนกันเนาะแต่เราทำนิดหน่อยค่ะแล้วเสร็จแล้วเฟส3เนี่ยเขา ISO ตอนนี้เขาเยอะแล้วนะที่เขาผลักเข้าไปขับเข้าไปเขากำลังอยู่ในเฟส5แล้วน่าจะหมดแล้วมั้งค่ะอันนี้ก็คืออยากจะให้เห็นการเชื่อมโยงของคือ SC ต่างๆเขาจะมีผู้แทนที่เกี่ยวข้องในผู้แทนจากภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องใน SC นั้นๆเข้าไปประชุมดังนั้นผู้แทนจากประเทศญี่ปุ่นไปเนี่ยจะเป็น10 20อัพขึ้นไปผู้แทนประเทศไทย10มั่งไม่10มั่งแล้วแต่ financial support ค่ะอันนี้ก็คงจะสั้นๆเท่านี้แหละค่ะไม่ตันแล้วเนาะ15นาทีแล้วค่ะค่ะขอบพระคุณมากค่ะครับขอบคุณท่านอาจารย์วรพรอย่างยิ่งครับเห็นภาพรวมของวิธีการทำงานมาตรฐานทั้งเราจะเห็นอาจารย์ใช้เวลา15นาทีที่จะบรีฟให้เราเห็นภาพของระดับประเทศวันนี้โชคดีนะเรามีตัวแทนสมอ.อยู่ที่นี่ด้วยหลังจากนี้คงจะได้เล่าให้เราฟังเพิ่มเติมอาจารย์ให้เห็นภาพของระดับอาเซียนซึ่งพยายามที่จะ harmonize ในกลุ่มของอาเซียนด้วยกันแล้วก็พยายามที่จะให้absorb โดย ISO ด้วยแล้วก็ที่สำคัญก็คือเราเห็นภาพญี่ปุ่นที่ไม่มีต้นยางไม่แต่ต้นเดียวน้ำยางไม่แต่หยดเดียวแต่เขาก็พยายามที่จะทำเพราะว่าสิ่งที่ผมเชื่อว่าสิ่งที่เขาเชื่อคือว่าถ้าเขาจะแข่งขันทางด้านอุตสาหกรรมเนี่ยมาตรฐานต้องเป็นเครื่องมือเป็นหัวใจที่เขาจะสามารถที่จะทำได้และเพื่อที่จะให้ญี่ปุ่นเป็นผู้นำทางด้านนี้ด้วยนะครับซึ่งกลับมามองที่ประเทศไทยในส่วนของภาคอุตสาหกรรมเราจะเห็นว่าของญี่ปุ่นเองเนี่ยทั้งรัฐทั้งภาคเอกชนก็มีส่วนร่วมในการที่จะร่วมไม้ร่วมมือที่ทำงานที่นี้เกิดไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนในเชิงงบประมาณก็ดีเชิงบุคลากรก็ดีเชิงวิชาการก็ดีของไทยเองเนี่ยคุณบุญหารในฐานะที่อยู่ในวงการอุตสาหกรรมยางค่อนข้างจะนานนะถือว่านานมากทีเดียวเขาจะว่าเริ่มต้นมาพร้อมๆกับอย่างไทยด้วยซ้ำไปนะในเรื่องของผลิตภัณฑ์ยางเท่าที่ผมทราบมาเนี่ยคุณบุญหารมองภาพรวมของการมาตรฐานในอุตสาหกรรมยางของประเทศไทยว่าเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็คุณบุญหารเองก็มีประสบการณ์เป็นผู้นำในบางด้านเนี่ยของการมาตรฐานมองว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยของเราทำไปแล้วในระดับไหนแล้วมันติดตรงไหนยังไงกันแน่แล้วมันมีประโยชน์ไหมในภาคอุตสาหกรรมจริงๆหรือว่าไม่น่าทำเลยของใครเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ตัวนี้ในการที่จะค้าขายจริงมันไม่ได้มีประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมจริงๆเช่นนั้นหรือไม่นะครับขอเชิญคุณมุนานครับครับขอบคุณครับอาจารย์ครับคือผมเองเนี่ยเข้ามาอยู่ในวงการมาตรฐานเนี่ยเริ่มแรกจริงๆเนี่ยถูกบังคับมาต้องบอกเลยครับพอผมเข้ามาอยู่ในสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเดิมทีมีคนที่ทำงานมาตรฐานเนี้ยอยู่ก่อนแล้วนะครับบังเอิญพอดีผมได้เข้าไปร่วมนะครับตอนนั้นก็ยังวัยรุ่นอยู่อ้อๆเขาเห็นว่าแรงดีมาก็เลยบอกเอางั้นเอางานมาตรฐานไปดูแลนะครับผมก็เลยเข้าไปร่วมการมาตรฐานสมัยแรกนี่ไม่ได้รู้เรื่องเลยว่าอะไรคือความสำคัญของมาตรฐานนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเอกชนไทยนะครับถือว่ามาตรฐานไม่ใช่งานของตัวเองงานมาตรฐานเป็นงานของรัฐคุณเป็นคนไปเขียนมาเลยมอกคุณไปเขียนมาเลยว่ายังไง
แล้วเราก็จะไปปฏิบัติงานแทนปฏิบัติตามนั้นนะครับอันนี้ผมเข้าใจว่าเป็นแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับแต่ว่าวันที่ผมได้เข้าไปร่วมงานมาตรฐานเนี่ยนะครับครั้งแรกเลยเนี่ยผมไปอยู่ในเวที ISO เลยนะครับจัดที่ภูเก็ตผมจำไม่ได้ครั้งที่เท่าไหร่นะครับก็เลยได้มีโอกาสเข้าไปร่วมเวทีนี้เข้าไปเนี่ยถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่แล้วก็ประสบการณ์นั้นนะผมถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีอยากจะให้ถ้าใครอยู่ในที่นี้นะครับเป็นผู้ประกอบการเนี่ยนำไปใช้ได้ผมมาจากอุตสาหกรรมยางแห้งครับก็คือเอายางแผ่นรมควันหรือยางแท่งเนี่ยไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เช่นท่อยางแผ่นยางปูพื้นต่างๆเนี่ยนะครับวันที่ผมไปภูเก็ตนี่ผมได้เข้าไปดูเรื่องอุตสาหกรรมที่เป็นท่อยางนะครับเนื่องจากว่าเป็นตัวแทนของตัวผลิตภัณฑ์ที่เมื่อกี้อาจารย์วราพรได้กรุณาเรียนบอก SC3 เกี่ยวกับพวกยางพาราอันนั้นก็เป็นเรื่องของวัตถุดิบผมก็ไม่มีความชำนาญผมมีความชำนาญในเรื่องของท่อยางแล้วบังเอิญเนี่ยโรงงานของผมเองก็ทำท่อยางด้วยนะครับผมได้เข้าไปในภูเก็ตวันนั้นคนที่เข้าไปอยู่ในที่ประชุมคือผู้ประกอบการเหมือนผมนี่แหละแต่ไม่ได้มาจากประเทศไทยหรอกครับมาจากต่างประเทศประเทศที่ทำท่อยางขายเป็นผู้ค้าขายที่เป็นรายหลักของโลกเช่นสหรัฐอเมริกานะครับหรือยุโรปนะสิ่งที่เขาพูดในห้องประชุมมาตรฐานวันนั้นเนี่ยนะครับพูดเป็นเรื่องเทคนิคในการผลิตท่อยางซึ่งผมไม่ทราบเลยว่าเป็นเรื่องที่เขานี่เขาทำกันอย่างนี้เหรอนะครับเราผลิตท่อยางมาเราไม่เคยรู้เรื่องอย่างนี้เลยว่าอันนี้คือเทคนิคนี่คือโน้ตฮาวนี่คือสิ่งที่เราไม่เคยรู้เลยว่านี่มันคือความสำคัญนะครับเข้าไปวันนั้นก็ตกใจบอกอันนี้มาตรฐานเขาพูดอย่างขนาดนี้เหรอแล้วก็กำหนดเลยว่าถ้าเขาอยากจะทำท่อยางอันนี้ไปสูบน้ำนะท่อนี้จะต้องทนแรงดันเท่านี้กว่าจะระเบิดได้เราไม่เคยรู้และจะทำให้ทนแรงได้ขนาดนี้ข้างในเขาต้องใส่อะไรบ้างเป็นยังไงความแข็งแรงของแต่ละอย่างของวัสดุแต่ละอย่างเป็นอย่างไรเรารู้ขึ้นมาจากวันนั้นครับผมไม่ได้ไม่เคยคิดว่าจะต้องไปหาความรู้แต่ว่าการที่เข้าไปนั่งในที่ประชุมวันนั้นทำให้ผมได้รับความรู้เพราะฉะนั้นหลังจากนั้นมาผมเห็นว่าเรื่องมาตรฐานนี่เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็บอกว่าคนไทยที่บอกว่าเรื่องมาตรฐานเป็นเรื่องของภาครัฐถจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่คนที่นั่งอยู่สมอจะไม่สนใจทำไมเรื่องการทำท่อยางเขามีผลิตภัณฑ์อื่นตั้งเยอะแยะเขาต้องไปดูแลเรื่องกฎระเบียบวิธีการในการทำให้เกิดมาตรฐานแต่ว่าเรื่องรายละเอียดของตัวมาตรฐานเองเทคนิคอลความสำคัญต่างๆผู้ประกอบการต่างหากที่ควรจะต้องเป็นผู้ที่เข้าไปรับทราบจึงไม่แปลกใจครับว่าในที่ประชุมวันนั้นทำไมจึงมีตัวแทนจากโรงงานผู้ผลิตท่อยางอยู่ในนั้นทั้งหมดเลยทุกคนต่างที่จะไปกำหนดว่าถ้าต่อไปจะเขียนมาตรฐาน ISO เขียนแบบนี้นะเขียนแบบไหนแบบที่โรงงานเขาทำมาแหละนะครับไอ้พวกเราก็เข้าไปดูบอกเอ้ยถ้าเกิดเขียนไปแล้วเนี่ยโรงงานคุณได้เปรียบโรงงานผมเสียเปรียบผมก็จะต้องไปยกมือบอกไม่ได้ถ้าผมมีความรู้ผมจะบอกไม่ได้ต้องทำอย่างนี้ได้ด้วยอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดสมมติเรารู้เรื่องแล้วเราไม่เข้าไปนะครับอย่างที่เมื่อกี้ท่านจุลเทพได้พูดตั้งแต่ต้นทางว่าก็ให้คนอื่นเขียนมาตรฐานไปสิปรากฏว่าเราอะไม่ได้คัดค้านมาตรฐานต้องเป็นไปตามที่เขาทำบางทีเราทำไม่ได้นะครับสมัยแรกๆผมยกตัวอย่างเลยทำท่อยางเนี่ยเขาบอกเลยครับว่าท่อยางจะต้องทำมาจากยางสังเคราะห์เท่านั้นไปทั้งๆที่เราเป็นประเทศปลูกยางพารานะทำไมจะต้องให้เขาเขียนแบบนั้นนะสุดท้ายเราเนี่ยเราไปคุยกับเพื่อนพักพวกเราซึ่งเป็นผู้ผลิตยางเช่นมาเลเซียอินโดนีเซียบอกเฮ้ยต้องไปช่วยกันยกมือคัดค้านว่าเขียนอย่างนี้ไม่ได้ต้องเขียนไปบอกว่าท่อยางเนี่ยสามารถทำได้ทั้งอย่างยางสังเคราะห์และยางธรรมชาติด้วยอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าเกิดปล่อยให้เขาเขียนยางเป็นว่ายางสังเคราะห์อย่างเดียวนะครับปรากฏว่าประเทศไทยก็ต้องไปซื้อยางสังเคราะห์ราคาแพงๆมาทำก็จะสู้เขาไม่ได้เพราะฉะนั้นผมยังมองเห็นว่ามาตรฐานเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะฮะต่ออุตสาหกรรมเมื่อกี้พูดกันมาเยอะแยะแล้วเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะครับจะขายของไปต่างประเทศแล้วบอกจะเก็บภาษีก็ไม่สนใจแต่เขียนได้ว่าท่อยางต้องมีอย่างนี้ต้องสำคัญอย่างนี้ต้องมีคุณภาพแบบนั้นอันนี้เขียนได้สิ่งนั้นที่เขียนได้เขาเรียกว่ามาตรฐานนะฮะแล้วก็ผู้ประกอบการเองจะได้ประโยชน์จริงๆครับถ้าได้เข้าร่วมนะครับมีอย่างผมเนี่ยเข้าไปนี่คือได้ตักตวงเทคโนโลยีโนว์ฮาวแล้วก็ได้มีโอกาสที่จะมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทตัวเองแล้วก็ทำให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทตัวเองนั้นน่ะไปได้การรับรองมาตรฐานซึ่งเป็นสากลที่เหมือนกับสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่นเขาทำกันนะครับงั้นเบื้องต้นผมจะขอใช้เวลาท่านเท่านี้ก่อนครับครับ
ือจุดสำคัญที่ทางคุณบุญหารได้ก็คือได้มีส่วนในการกำหนดว่าถึงว่าจะกำหนดสเปคก็ได้นะหรือกำหนดมาตรฐานเนี่ยเป็นเราเป็นคนที่มีส่วนในการมีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรฐานที่จะออกไปขายอย่างตลาดโลกได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราไม่ได้อยู่ในสนามนั้นเนี่ยเขาจะเขียนยังไงเราก็ไม่มีโอกาสที่จะเอาความเห็นของเราเข้าไปในขณะเดียวกันถ้าเราอยู่ในสนามเราก็จะเห็นภาพแล้วก็จะเห็น1 2 3 4 5 6เราสามารถที่จะกลับไปปรับได้ทันซึ่งทำให้ประสิทธิภาพในการแข่งขันมันก็จะไหวขึ้นอันนี้ก็เป็นประโยชน์ที่ทางคุณบุญหารได้เล่าให้ฟังนะสั้นๆประสบการณ์แต่ชัดเจนว่ามาตรฐานเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมของไทย